มันมีเขาลางแล้วครับว่าตอนนี้ตลาดนี้กลุ่มเจ้าของอย่าง FSG จะทำการถ่ายโทษที่ผ่านมาต่อเหล่า The Kop ด้วยการทุ่มเสริมทัพให้กับลิเวอร์พูลเพราะว่าซัมเมอร์ปัจจุบันครับหลังจากใช้เงินไปประมาณ95ล้านปอนด์จากการคว้าตัวอาริซิส แม็กอาลิสเตอร์และก็โดมินิก สวอสไลน์แล้วครับทางหงแดงยังคงจะมีข่าวว่าจะเซ็นแข้งใหม่เข้ามาอีกอยู่เรื่อยๆซึ่งประกอบด้วยการ2ตำแหน่งนั่นคือกองกลางตัวรับและเซ็นเตอร์แบ็กอีกอย่างละคนโดย2เป้าหมายสุดท้ายครับลิเวอร์พูลในตลาดนี้ครับจะไปลงเอยที่ใครวันนี้ขอบสนามอินไซต์จะไปเจาะรายละเอียดกันครับเริ่มจากตำแหน่งที่ดูมีโอกาสจะเป็นการสัญญาครั้งต่อไปของหงแดงมากสุดนั่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวรับครับซึ่งชื่อของโรเมโอ ลาเวียการันตีได้เลยครับว่านี่เป็นเป้าหมายหลักของหงแดงในตำแหน่งนี้อัปเดตล่าสุดครับนั่นคือพวกเขาครับมีการเจรจาอย่างจริงจังกับนักเตะแล้วและที่สำคัญคือเจอร์เก้น คล็อปครับชื่นชอบแข้งรายนี้เป็นอย่างมากแต่อุปสรรคเดียวของดิวนี้เลยครับนั่นคือเรื่องของราคาครับนั่นคือราคาที่เซาท์แฮมป์ตันตั้งไว้50ล้านปอนด์ถูกมองไปว่าแพงเกินไปหรือเปล่าแต่แน่นอนนะครับว่ามันยังมีทางประนีประนอมหากหงแดงใช้เรื่องของโบนัสเข้ามาสอดแทรกหรือว่าจะแนบนักเตะเสริมเข้าไปในข้อเสนอนั่นเองครับซึ่งสำหรับข้อดีของเจ้าหนูลาเวียครับคือน้องมีศักยภาพในการเป็นกองกลางระดับท็อปครับโดยจุดเด่นที่เด่นสุดนั่นคือการแกะเพรสซิ่งหลังลาเวียครับมีค่าเฉลี่ยในการเสียบอลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อการโดนเพรสอย่างหนัก10ครั้งลองคิดภาพครับว่าในแผงมิดฟิลด์ตัวโฮบอลลิเวอร์พูลมีลาเวียคอยแกะเพรสมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์เปิดบอลขึ้นเกมเลยสร้างสรรค์โอกาสในขณะที่อีก2มิดฟิลด์ข้างหน้าอย่างแม็กอาลิสเตอร์และโซบอสไลน์คอยช่วยประสานงานกับแนวรุกแม่งคงจะเป็นอะไรที่มีความสุขดูแล้วปลื้มปิติไม่น้อยต่อมาครับเป้าหมายสุดท้ายของลิเวอร์พูลตลาดนี้ครับนั่นคือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับซึ่งตอนนี้หงแดงมีสเปคที่ต้องการชัดเจนว่าต้องเป็นกองหลังที่ถนัดตีนซ้ายนะซึ่งยังเป็นตำแหน่งที่แฟนหงหลายคนอยากให้ได้มาก่อนกลางรับซะอีกแต่สิ่งที่ทำให้การหาเซ็นเตอร์แบ็กของหงแดงดูจะเป็นอะไรที่เชื่องช้าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอนาคตที่ยังไม่แน่นอนของชายที่ชื่อว่าลีไวท์ โควิลนักเตะผู้ถูกมองว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กในอุดมคติของลิเวอร์พูลในตลาดรอบนี้ครับผู้ชายคนนี้เป็นกองหลังอังกฤษอายุน้อยสูงใหญ่ไหลหอเฮ้ยไม่ใช่สิไหลดีแข็งแกร่งมีความเร็วพร้อมกับมีทักษะจ่ายบอลขึ้นเกมที่โคตรจะยอดเยี่ยมโควิลเนี่ยถูกมองว่าถึงระดับเป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งที่มีแววมากสุดใน UK ตอนนี้เลยครับแต่ประเด็นที่ต้องใส่เบรกกันไว้ก่อนเลยเนี่ยคือต้องบอกว่านี่จะเป็นดิวที่ยากสุดในตลาดนี้สำหรับลิเวอร์พูลแน่นอนครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยยืนกระดานอย่างมาตลอดว่าตัวเชลซีไม่ต้องการปล่อยเพชรเม็ดนี้ออกจากมือแน่ๆและจะปล่อยออกมาหลายคนแล้วนะทางเดียวที่ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสคว้าตัวแนวรับวัย20ปีผู้นี้ครับคือต้องภาวนาครับให้การเจรจาระหว่างโควิลกับโค้ชใหม่อย่างโปเซติโน่เนี่ยมันต้องลงเอยด้วยการที่นักเตะไม่ยอมต่อสัญญาและอยากย้ายออกมาอยู่กับลิเวอร์พูลครับแต่อย่างไรก็ดีนะเมื่อมันยากมากๆเนี่ยหงแดงก็ได้มีการมองเป้าหมายสำรองไว้ไม่ว่าจะเป็นกอนซาโล อินาซิโอของลิสบอนครับแล้วก็มิกกี้ ฟานเดเฟนของวอฟบวกซึ่งทุกคนนะต่างเป็นเซนเตอร์แบ็กตีนซ้ายอายุน้อยสูงแข็งเร็วจ่ายดีสเปคเดียวกันเป๊ะเลยอะสุดท้ายนี่ง่ายๆเลยครับชัดเจนว่า2เป้าหมายสุดท้ายของหงแดงลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้เป็นการเสริมมิดฟิลด์ตัวรับและเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายอย่างละคนครับเป้าหมายหลักก็เป็นโรเมโอ ลาเวียและลีไวท์ โควิลลองนึกภาพครับหลังจากได้ทั้งแม็กอาลิสเตอร์โซบอสไลน์ยังมาได้ลาเวียกับโควิลเพิ่มอีกถ้าเป็นจริงเนี่ยเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วล่ะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในตลาดเสริมทัพที่น่าประทับใจที่สุดของลิเวอร์พูลในยุค FSG เลยล่ะครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอินไซต์หากดูและชอบใจปุ่มไหนอยู่ใกล้ๆกดให้ด้วยนะจ๊ะ